ไปดูไฮไลท์อีกคู่หนึ่งกันบ้างนะครับที่ Thunder Dome ครับผลปรากฏว่าเมืองทองยูไนเต็ดก็เปิดบ้านชนะราชบุรี FC ไป2ประตูต่อ0ครับโดยก่อนลงสนามในคู่นี้เนี่ยก็มี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้1เท่ากันนะครับที่ Thunder Dome ครับเมืองทองเปิดบ้านรับราชบุรีครับเกมครึ่งเวลาแรกถือว่ามีลุ้นทั้งคู่แต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับนี่ครับคือโอกาสก็มีทั้ง2ทีมครับแต่ว่าต้องชมผู้สาประตูทั้ง2ฝั่งนะครับที่สมาธิดีมากๆนะครับจากนั้นในนาที68ในครึ่งเวลาหลังครับเมืองทองได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะการยิงมุมแคบของจอห์นแพทริกสเตรานี่เป็นประกันหลังชาวฟิลิปปินส์ก็ส่งให้กับเมืองทองขึ้นนำก่อน1ต่อ0นะครับจากนั้นนาที79สถานการณ์ของราชบุรีย่ำแย่ลงไปอีกครับเมื่อเคลมองเดแปรไปเจตนาย่ำใส่ผู้เล่นเมืองทองครับผู้ตัดสินไปเช็ค VR แล้วก็ให้ใบแดงกับเดแปรครับทำให้ราชบุรีต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นในช่วงท้ายเกมครับนาที90บวก8เมืองทองมาได้ประตูย้ำชัยจากเอเมลโรบักซัดไปครับทำให้จบเกมครับเมืองทองเปิดบ้านชนะราชบุรีไป2ประตูต่อ0ก็เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนนะครับส่วนราชบุรีครับก็มี4คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับ8ของตารางคะแนนในตอนนี้ครับแม่ถือว่าเป็นเกมที่สนุกด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไฮไลท์การแข่งขันนะครับจาก True Vision Now ด้วยครับทีนี้ไปดูหลังเกมกันบ้างนะคะคุณผู้ชมทางฝั่งของจิโน่เรติเอรี่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของเมืองทองเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมโดยชื่นชมลูกทีมที่ช่วยกันเล่นค่ะจนสามารถคว้า3แต้มในแมตช์นี้ได้ขณะเดียวกันผู้ฝึกสอนชาวอิตาเลียนก็บอกว่าผู้เล่นเริ่มตอบสนองกับแท็กติกวิธีการเล่นของเขาได้ดีขึ้นในทุกๆวันอย่างไรก็ตามทีมยังมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ที่ยังทำได้ไม่เฉียบคมซึ่งก็จะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วนะคะนี่ก็เป็นควันหลงหลังเกมนะคะที่เอามาฝากกันสำหรับคู่นี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะพาไปดูผลการแข่งขันในคู่อื่นๆกันบ้างนะคะก็เป็นทางอุทัยธานี FC ค่ะที่เปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมามาสตาร์ FC ไป1ประตูต่อ1นะคะ PT ประจวบเนี่ยก็เอาชนะระยอง FC ไป3ประตูต่อ0เลยนะคะแล้วเกมหน้าเจอกับสิงห์เชียงรายคือในบ้านของประจวบนี่อย่าไปยุ่งกับโค้ชเตี้ยเลยนะฮะที่สามเหานี่ถ้าเล่นในบ้านนี่ฟอร์มดีมากส่วนนครราชสีมาเนี่ยเป็นน้องใหม่แต่ยังไม่แพ้เลยนะนี่ตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาอีกแล้วนะครับค่ะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันนะคะส่วนโปรแกรมเย็นนี้เราจะได้ติดตามชม2เวลานะคะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาค่ะ True Bangkok United จะบุกไปเยือนนครปฐมยูไนเต็ดนะคะส่วน19นาฬิกาค่ะขอนแก่นยูไนเต็ดจะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งถ้าเกมนี้บุรีรัมย์สามารถเก็บ3แต้มได้สำเร็จเนี่ยก็จะมีแต้มเท่ากับอันดับ1ของตารางคะแนนตอนนี้อย่างการท่าเรือด้วยใช่เพราะว่าท่าเรือเป็นทีมที่ชนะไปแล้ว4เกมรวดขึ้นไปนำตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าแชมป์กับบุรีรัมย์ผลงานจะเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับ True Bangkok นะก็ต้องดูว่าแม่ออกสตาร์ทในช่วงต้นฤดูกาลอาจจะดูอืดๆไปหน่อยเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรในวันนี้2คู่สำหรับไทยลีกนะครับ